สวัสดีค่ะข้าพเจ้าชื่อน้ำเงินเมืองอินเป็นคนจังหวัดตากก่อนที่ข้าพเจ้าจะมาเชื่อพระเจ้านะคะพี่น้องข้าพเจ้าเป็นคนที่ไม่มั่นใจตัวเองข้าพเจ้าเป็นคนที่หวาดระแวงข้าพเจ้าคิดว่าตัวเองขาดความรักและข้าพเจ้าก็แสวงหาจากความรักข้าพเจ้าไม่เคยวางใจใครก็ไม่ข้าพเจ้าไม่เคยไว้ใจใครเลยและเมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้มาทำงานในฮ่องกงเป็นผู้ช่วยแม่บ้านข้าพเจ้าทำงานเป็นผู้ช่วยแม่บ้านได้ 5-6 ปีแล้วอยู่ๆนายจ้างก็บอกเลิกจ้างข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็หานายใหม่ข้าพเจ้ามีวีซ่าอยู่เพียง14วันเท่านั้นในฮ่องกงก่อนที่ข้าพเจ้าจะกลับเมืองไทยข้าพเจ้าหานายไม่ได้เลยค่ะข้าพเจ้าหานายไม่ได้ข้าพเจ้ากลับเมืองไทยด้วยความผิดหวังด้วยความเสียใจแล้วข้าพเจ้าก็กลับเมืองไทยไปข้าพเจ้าอยู่เมืองไทยได้ประมาณ 2-3 เดือนแล้ววันหนึ่งพ่อของข้าพเจ้าก็ไปพบหมอตามนัดตอนกลับพ่อได้เอาใบปลิวมาให้ข้าพเจ้าซึ่งพ่อเองก็ไม่รู้ว่าเป็นใบปลิวประกาศข่าวประเสริฐของเรื่องคริสเตียนพ่อก็มาให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็รับใบปลิวนั้นมาแล้วข้าพเจ้าก็อ่านสิ่งที่ข้าพเจ้าโดนใจข้าพเจ้าคือมัทธิวข้าพเจ้าจำได้จนถึงวันนี้คือมัทธิวบทที่7ข้อ7เมื่อข้าพเจ้าอ่านแล้วข้าพเจ้าก็บอกว่าพระเจ้าถ้าพระเจ้ามีจริงให้ลูกกลับฮ่องกงไปทำงานฮ่องกงเดี๋ยวลูกจะเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงแล้วอยู่ๆก็มีโทรศัพท์ถึงข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยให้เบอร์โทรศัพท์ที่บ้านข้าพเจ้าถามว่าคุณได้เบอร์นี้มาจากไหนเขาก็บอกว่าได้มาจากเพื่อนต่อเพื่อนอีกทีนึงแล้วเขาก็ให้ข้าพเจ้าคุยกับนายก็ดีนะคะนายก็เป็นคนสัตย์ซื่อนายก็บอกข้าพเจ้าว่าบ้านเขาไม่มีห้องส่วนตัวข้าพเจ้าต้องมานอนห้องรับแขกซึ่งไปดูแลพ่อเขาที่เป็นอัมพฤกษ์ข้าพเจ้าก็เซ็นสัญญากับนายคนนี้อยู่กิ่วแก้งแรงซึ่งเป็นที่ข้าพเจ้ารู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์ผ่านทางการประกาศข่าวประเสริฐน้องแดงได้ประกาศข่าวประเสริฐกับข้าพเจ้าน้องแดงก็ทักชวนข้าพเจ้าหลายครั้งต่อหลายครั้งให้มาโบสถ์ข้าพเจ้าก็ตัดความรำคาญด้วยกันว่ามาสักทีเถอะคือเมื่อน้องเขาชวนข้าพเจ้าก็มากับเขาพี่น้องที่รักสิ่งแรกที่ข้าพเจ้าประทับใจในโบสถ์ก็คือสายตาทุกคู่ที่มองข้าพเจ้ามองด้วยความดีใจมองด้วยความอะไรความรักแล้วอ้อมกอดของพี่น้องทุกคนที่กอดข้าพเจ้าซึ่งเราไม่เคยรู้จักกันแต่เขากอดข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็มาที่โบสถ์นั้นน้องนางเขาก็กระโดดกอดข้าพเจ้าน้องนางก็เคยประกาศข่าวประเสริฐกับพระเจ้าน้องนางก็บอกพี่หนูดีใจที่พี่มาวันนี้พี่รู้ไหมหนูนำนมัสการวันนี้เป็นวันแรกพี่คือของขวัญพิเศษที่พระเจ้าประทานให้หนูดีใจมากเขาร้องไห้คือเขาเข้ามากอดข้าพเจ้าเขาร้องไห้เขาบอกว่าข้าพเจ้าเป็นของขวัญที่พิเศษที่พระเจ้าประทานให้เขาแล้วน้องแดงก็พาข้าพเจ้าเข้าไปในห้องอธิษฐานพี่น้องที่รักสายตาทุกคู่ที่มองดูข้าพเจ้าเหมือนเขาได้พบพี่น้องเขาได้พบญาติสนิทที่จากกันไปไกลแสนไกลที่กลับมาพบกันอีกครั้งนึงต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็เชื่อพระเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็อยู่กิ่วแก้งแรงไม่ถึง2ปีข้าพเจ้าก็โดนเลิกจ้างสัญญาอีกครั้งนึงข้าพเจ้าก็หานายที่นายได้ทินเฮาข้าพเจ้าก็เซ็นสัญญาแล้วข้าพเจ้าก็กลับเมืองไทยพอข้าพเจ้าอยู่ได้2อาทิตย์นายจ้างที่ทินเฮาก็เลิกจ้างข้าพเจ้าบอกโทรบอกเลิกจ้างสัญญาแล้วพี่น้องในโบสถ์ก็โทรปลอบใจข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ร้องไห้พี่น้องก็ปลอบใจพ่อก็บอกว่าไม่ไปก็ไม่เป็นไรอยู่บ้านแต่ข้าพเจ้าบอกกับพ่อว่าพ่อหนูมั่นใจว่าหนูจะได้กลับฮ่องกงอีกพ่อก็ถามว่าเมื่อไหร่หนูไม่รู้แต่หนูเชื่อว่าพระเจ้าจะเอาหนูกลับฮ่องกงอีกครั้งนึงหนูเชื่อเช่นนั้นพ่อแล้วอยู่ๆก็คุณชวีก็โทรหาข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าเคยปฏิเสธคุณชวีคุณชวีโทรหาข้าพเจ้าว่าให้มาดูนายข้าพเจ้าปฏิเสธว่าข้าพเจ้าไม่เอาแล้วคุณชวีไม่เคยทิ้งขอบคุณพระเจ้าคือเกิดการจัดเตรียมของพระเจ้าคุณชวีไม่ได้ทิ้งใบเอกสารที่ข้าพเจ้าบัตรสมัครเขายังวางไว้บนโต๊ะจนกระทั่งนายปัจจุบันนี้
เข้าไปหาลูกจ้างเข้าไปเจอเอกสารของข้าพเจ้าพร้อมกับรูปถ่ายเขาก็บอกว่าให้คนนี้โทรหาฉันด่วนคุณชวีก็โทรหาข้าพเจ้าคุณชวีก็บอกว่าเขาเป็นคริสเตียนนะนี่ใช่ฉันก็เป็นคริสเตียนนายเขาบอกว่าใช่ฉันก็เป็นคริสเตียนนี่ข้าพเจ้าก็โทรหานายก็ถามข้าพเจ้าว่าเธอดูแลคนแก่เพราะท่านมียายคนเดียวข้าพเจ้าว่าโอเคข้าพเจ้าก็เซ็นสัญญากับนายคนนี้ก็นายก็พาข้าพเจ้ามาอยู่เกาะพี่น้องที่รักข้าพเจ้าเชื่อและวางใจในพระเจ้าพระเจ้าการจัดเตรียมของพระเจ้าอย่างยอดเยี่ยมซึ่งบางบริษัทอาจจะทิ้งเอกสารของข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าปฏิเสธแต่คุณสวีไม่ได้ทิ้งเอกสารของข้าพเจ้าทิ้งจนกระทั่งนายไปเจอเอกสารและนายก็ให้คุณสวีติดต่อข้าพเจ้ามาเมื่อข้าพเจ้าบินกลับมาฮ่องกงอีกครั้งนึงพี่น้องข้าพเจ้าบอกว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการจัดเตรียมข้าพเจ้ามาอยู่เกาะแห่งเจ้านี้11ปีขอบคุณในการจัดเตรียมของพระเจ้าพี่น้องที่รักข้าพเจ้าขอหนุนใจพี่น้องค่ะให้วางใจเชื่อใจในการจัดเตรียมพระยาเวของเราทรงยิ่งใหญ่ทรงอยู่ท่ามกลางชีวิตของเราและพระคำของพระเจ้าในมัทธิวนะคะพี่น้องบทที่7ข้อ7หนุนใจมากเลยค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องค่ะขอบคุณมากค่ะ